ถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถระทุกรูปทุกตนทุกองค์ครับผมเจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนอวันนี้ฟังรายการของพระอาจารย์มหาบวรวิรัตนโชโตนะวันศุกร์ที่9สิงหาคมสันทงแล้วว่าวันนี้เป็นวันที่พระอาจารย์ได้ออกรายการสดนะเนื่องจากว่าไม่ได้ออกรายการสดมาหลายวันสถานเนาะอันเปิดเทปมันก็กลัวสถาต้องหาไปไหนนี่นะอันหายเซ็บหายสอยนี่เขาว่าสาก็ได้นะสถานเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้มาปะมาปกกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านในรายการสดเนาะตึงนั่นFacebook Live นะตึงในส่วนของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยุสงขลานครลำปาง106.5เมกะเฮิรตซ์เนาะเจ้าไปแม่ขะจอนแล้วเจ้าดูเจ้าหายอีแต่ว่าทุกเจ้าเป็นไรแต่คืนนี้ว่าอันฮะก็วันที่อย่างก็แต่ว่าวันที่เก้าเดือนสิงหาคมปุ่นสุนทรมุนีหัวใจเลยเนาะหัวใจเนาะทำมาสุนทรมุนีกับวันเถียงกับวิทยุน่ะเจ้ามันนี่มันมีแปดเนาะใจแท้กะฟังไว้ฟังมาอ้าวสุนทรมุนีสุนทรมุนีพุ่นปีเลี้ยวคนที่เนาะอ๋อคนที่เนาะใครหัวคนเดียวอยู่เนี่ยกะคนนั่นอีเนาะไปทางใดหัวนี่มันนี่เนาะเจ้าวันนี้ไปงานจบในจานน้อยที่ไหนมาพูดถึงอาจารย์กันเด้อกะท่านมหาสงชาติเขาว่าแม่เขาว่าโอ้โหคนเราเนี่ยโทรหาอันทุกเจ้าหน่อยก็แบ่งไปเนาะโอ้โหกำลังใจกับรถเนาะเจ้าสู่กันลักพังกับใครกับทางกาเองนะทางกับหมูน้องๆนะเจ้าหมูน้องๆที่เขาเป็นห่างจากไม้เนาะตั้งใจแม่กับหม่อนอยู่กับทุกเจ้าเองนะกะฟังทุกเจ้าเนี่ยกะฟังไปใครรับกันรับไปหม่อนจะตายขนาดนี้กะว่าอันมันเจ้ามันเปิดโอ้โหมีการมีงานหนักเองทุกเจ้าวันเขาได้ดึงอีกขาดเนาะเช่เขาพี่หูจะได้เปิดอาจการนักเปิดมาได้บอกเขาก็ได้หรอทั้งวันโอ้เป็นการได้การได้งานนักครับนี่ทุกเจ้าวันเขาบางทีการเนาะงานโชคกับมีอ่ะก็โอ้หลังใส่หัวกันก็เขาหูเปิดก้าว่าเปิดมีการอ่ะคนเท่านี้แหละเนาะเองท้อทุกเจ้าเลยเหนื่อยกันได้เออไปประชุมกันเลือกพังไงเนาะเลือกพังไงเพราะนั่นจะหายโทรหาทุกเจ้าคือผลท้ายว่าเป็นไฟนะบางรอบบอกว่าจับได้โชว์ครั้งแรกเลยต่อมาสามมันดีได้เด้งก็ใส่หมวนใส่เขากันใช่เขาโทรขับผลครั้งแรกมันจะจับเขาได้จับอย่างจับไฟได้ก่อนนี่เนาะจ้าถ้าว่าอุ้มกันไม่ได้ใครหัวคือวันผูกไปเตดงานซบวัดอันต้นซอแม่หาวพังชัดผูกนี่นะโอ้วัดต้นซอต้นซอแม่หาวพุทธวันผูกนี่นะวัดเปิ้นเนี่ยอย่างกันอันงานซบอันชาวบ้านนี่กะอันแม่มาลัยเปิ้นนิมนต์มาอยู่ญาติอันมูอันสตาเปิ้นฟังรายการพระอาจารย์นี่แหละโอ้ใครหูพระอาจารย์ไปเตดเจ้าก็เลยไปฉลองศรัทธาเปิ่นเนาะเจ้าดีละสาธุแม่ขจรกราบตรงนี้สนะาจธุ้าเจ้าสาธุเจ้าตั้งมาในใจว่าในส่วนใดมันข้างหรือไม่ศรัทธาโทรบอกพระจันทร์กำเนิดดูลักษณะแล้วตัวว่าอันนี้มันข้างไปสถานที่ฟังพระอาจารย์ต่างวิทยุยังได้ยินปกติหรือไม่นะถ้าจะได้ก็จะไปลืมส่งข่าวนะแจ้งผลการทำฟังพระอาจารย์กำหนึ่งนะ
ดูจากหน้าจอนี่มันข้างสถานที่ฟังพระจารย์ตามวิทยุนะถ้ามันบาดังจะได้หรือจะได้ก็บอกพระจารย์กำหนึ่งเด้อเจ้าแม่สีเขื่อนยางเจ้าวันสการเจ้าพระจารย์วิทยุดังก่อนพระจารย์ดูเจ้าคะตั้งเย็นดีเจ้าคะเออจะนี่ตั้งนี่มันตั้งนี่มันอย่างข้างเราฮะพระจารย์ดูวัดเจ้าพระอาจารย์อยู่วัดเนี่ยไปไหนเนี่ยเจ้าวัดอุทุมพรวัดอยู่ใจโพกตัวอุทุมพรตาเดือเจ้าถ้าวันใดเอ่ยจิตศีลไรภูมินั่นแสดงว่าของปีแล้วเป็นเทพเทพเก่าเจ้าเจ้าแต่พระอาจารย์ก็เวียนไปบ่อยอยู่วันวัดศีลไรภูมิน่ะไปหว่างมาได้ก็ไปมันน่ะบัดเจ้าผ่องบัดต้อนผ่องบัดแรงผ่องก็ดูวันความสะดวกเนาะไปดูกุฏิไปดูหยังปัดกวาดขัดถูผ่องหยังผ่องนี่กะอ๋อพระอาจารย์จำพรรษาอยู่เพ่อยู่วันวัดอุดมพรตาเดือเพ่เจ้าวันนี้ตั้งเทศบาลเมืองวิชัยเปิดมาทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่วัดนะช่องเจ้าก็อยู่ที่วัดเนี่ยได้ไปไหนอ่ะไปมหาลัยชงบายเปิดอันปฏิบัติกรรมฐานของพระนิสิตระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกวันนี้นะปกติดีสบายดีเนาะอาจารย์เจ้าเจ้าอาจารย์รอเจ้าสบายดีเลยพระอาจารย์ก็หลุมๆดอนๆเหมือนกันนะตั้งแต่อายุฮะตั้งแต่อายุอันตั้งแต่อายุคืนสาวมาเนี่ยหลุมๆดอนๆเหมือนกันนะโอเคสาธุเนอะจะสาธุแม่สีจ้าสาธุเจ้าฮะแม่ครับแก้วจ้าแม่สาเจ้าท่านอาจารย์เจ้าจ้าวิทยุดังชัดก่อนดังชัดเจนวันนี้วันที่เก้านี่ของจริงมาเจ้าของจริงอะกะเทพเนาะเจ้าเจ้าแม่บุญยืนบอกเลยยังว่าจะไปวันที่11เจ้าแม่บุญยืนโทรบอกแล้วเจ้าเจ้าสาธุเพิ่นจะแวะมาจะไปเอาหนังสือสวดมนต์นะเจ้าท่านนะจ๊ะได้เลยมีอยู่ที่วัดอุทุมพรนี่ก็มีอยู่วันนั้นพระอาจารย์ว่าจะไปอันเอาที่วัดศรีไตรภูมิมาแหมก็ลืมไปเออจริงๆเนี่ยท่านอาจารย์อยู่มีกับเจ้ามีเจ้ายังมีอยู่เอา3เล่มมาได้เจ้าได้พระอาจารย์นำมาเผื่ออยู่วันนั้นอันสถาจากหน้ากว่างหน้าฟานเป็นใครได้ก็เลยอันฝากหลวงปู่อันพระนิสิตเนี่ยมาขอนะถ้าทำวัดเรียนนี้ได้อยู่ถ้าอาจารย์ว่าหน้าอื่นๆมันมีหนังสือน้องวัดเปิดบัดได้นะเจ้าท่านอาจารย์แน่นอนถ้ามีหนังสือก็ตัวบ้านเนี่ยนะเจ้าได้บุญเจ้ามาได้ไปวัดเจ้าดีละก็มันยังก็ยังว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะโดนๆหนๆก็ไปได้กับไปแป้มได้กับอยู่บ้านเนาะไปมา13ปีแล้วได้นี่ก็คิดรถบ่ได้บ่ได้ไปแล้วเจ้าท่านอาจารย์เออเป็นยังอยู่บ้านเนี่ยสุขใจปีเจ้าอยู่บ้านสวดไปท่านอาจารย์นี่ก็เจ้าเออสวดกับพระอาจารย์ถ้าเป็น Facebook เนี่ยก็ประมาณ 18:00 นกึ่งถ้าสมมติถึงวันนี้นะยกเว้นวันพระที่ 20:00 นเนาะได้อยู่สวดต้นไผ่อาจารย์ได้อยู่เพราะว่าวันนั้นมันว่าวันนี้บัดซ้ำได้สวดเจ้าไปงานเขาตามมังคีนี่เจ้าก็อันสวดคำเมืองสวดตื่นเนอท่านอาจารย์เดี๋ยววันติดก็จะไปกราบนมัสการท่านเนาะเจ้าได้เลยเจ้ายินดีแม่สาธุเจ้าในช่วงแรกเนาะศรัทธาท่านใดแม่นิตยาต้องโทรมาใหม่เพราะว่ามันขึ้นตีจอมันบัดได้ขึ้นตีอันวิทยุมันบัดได้ขึ้นตีอันโทรศัพท์เนาะเจ้าแม่มาลัยบ้านวัดวิทยุชัดเจนดีนะเจ้าเนาะอยู่อันวัดต้นซ้อแม่ฮาวแหละเป็นได้ก็เจ้าอันซบอยู่ที่วัดก็อยู่ที่บ้านที่บ้านนี่เจ้าวัดแม่แม่ได้ไปแต่แม่ว่าจะไปวันพุธนะเจ้าบ่ใจว่าอันงานอันแม่เฮานี่น่ะเจ้าอันศพอยู่ที่วัดแหละเจ้าเอาศพไปที่วัดเจ้าอ๋ออาจารย์ก็ไปถูกแล้วเจ้าล่ะไปถูกกา
อ๋อพระอาจารย์ไปจันมันเหมือนกันนี่แม่ยุ่แม่กับหนูนั่นนี่เจ้าเคยไปอยู่พ่ออาจารย์เจ้าวาดพระครูโพธิสุตสุนทรเป็นเปื่อนเฮียนด้วยกันมาอ๋อแล้วเจ้าแหละเจ้าเฮียนภาษาบาลีวัดสำหรับด้วยกันมาไปแวะหาเปื่อนอยู่บ่อยอยู่ไปมาหาสู่กันอยู่เจ้าอ๋อดีเยอะเลยนะอืมแล้วมันถูกเนี่ย7 โมงครึ่งนี่นะเพื่อนว่านะเจ้าพระอาจารย์บอกเพื่อนพระอาจารย์ออกนี่ก็ประมาณสัก6:50ของนั่นทุกวันก็ถือโอกาสไปฉลองศรัทธาญเจา็ตดิโโยมมงก็จะเริ่มมาเนี่ยนะเจ้าเพิ่มก็เริ่มเพลพระอาจารย์เนาะได้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์ออกเพศประมาณสัก6:00 น.แก่ๆหน่อยเนอะอ๋อจังจังท่านผู้ดูแม่เขาจะพบอาจารย์ที่วัดคุณตอนนอได้เลยวัดต้นซ่อมแม่หาวเนาะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุพระเจ้าพระสาธุสาธุเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าเจ้าจริงๆแล้วคืนมันผรุงนี่เนี่ยนะในส่วนของวิเลยสงฆ์นครลำปางก็จะปากันไปเป็นเจ้าภาพนะเจ้าภาพที่ไหนอาแม่นิตยาเจ้าเจ้าหลายวันแล้วน่ะบ่ได้ยินตัวจริงอ่ะวันนี้วันนี้ตัวจริงจริงแหละวันนี้ตัวจริงของจริงหัวใจยืดของแต่เป็นเลิงทิกทิกนะเนาะมาเลิงอ่ะอยู่เนี่ยเจ้าไปไหนอ่ะทุกเจ้านี่นะทุกเจ้าอยู่กลางกวางแก้วนั่นแหละเจ้าอยู่กวางแก้วทั้งสามนี่กันได้ไปไหนอ่ะจะไปไหนได้ทุกเจ้าฟังมาได้ก็เป็นเทพผู้จะพ่อท่อเดี๋ยวนี้ประเดี๋ยวผู้ขันน่ะเป็นที่ได้เพิ่นรอดไหมฮะแหละที่ว่าอย่างก็จะหอมอย่างก็อย่ากลมเนี่ยอย่างจะได้นะคะหมูเหลืองหมูเล้าหรอกเดียวเนี่ยจะเย็นเย็นเหลืองกลมนี่นะว่าอย่างกันนะเหลืองกลมนี่จะเย็นเย็นจะแผลเดินหนีเป้งอีแนว่านั่นตั้งแต่นั่นก็หายไปเลยนะเจ้าเป็นเทพจริงจังอ๋อเรื่องคมนี่เป้งนี่พระอาจารย์ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวจะประกาศให้เจ้าสาธุปู่จะอีกก็ดีอ่ะเนาะเจ้าแบบสีใต้ผมปีนั่นนะจ๊ะก็แม่นอ๋อเดี๋ยวจะจัดถ้าบ่จัดสีใต้ผมก็จัดอันอุดมพรเนี่ยเจ้าเดี๋ยวถามหลวงพ่อเจ้าว่าสีใต้ผมก่อนเนาะวัดตาเดือเจ้าวัดตาเดือนี่กะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าฮะไห้ตะกี้092โทรมาใหม่แล้วกันเด้ออันโทรช่วงจังหวะเนาะฮัลโหลโคยกับเจ้าฮะแม่ยังบ่ฮู้ล่ะบ่ฮู้จักจริงอ๋อจำได้ก่อนตุ๊จำบ่ได้ล่ะอยู่บ้านไหนบ่ฮู้นี่ก็บ่ฮู้จักฮะเออนั่นเหมือนลำได้ไปเคี้ยวอาจารย์อ่ะเออเหมือนบ่ได้เคี้ยวกันจำได้ล่ะเออบอกชื่อเฮ้อเออมาบอกว่าท่านมหาโสดเอียจำได้ก่อนคำนี้อ๋ออ๋อมหาโสดแหละแม่ยังก็อืมจำชื่อบ่ได้ล่ะเดี๋ยวปึ๊กจำมาได้ละเอาบอกบ้านก็ได้เอามาแรงอ๋อเขานึกว่าไผ่แม่อันก็สีพี่ดาลูกข้างหลายครับย่านมากจำได้ก็ได้อ่ะเออแม่ก็แม่จำไม่ได้ละแม่ติ๊บจ้ะเออแม่จันติ๊บอันปัจจัยบ้านแรงเนาะบ้านสีพิดาอย่าบ้านตัวเออตัวเขาบอกบ้านแรงเนี่ยบ้านแรงสีพิดาค่ะอ๋อแม่จันติ๊บเปลี่ยนเบอร์ค่ะมันยังบ้านก็มันยังไม่ได้ใหม่ด้วยเบอร์ใหม่ค่ะมันซิมมันนั่นมันรู้ไม่เห็นเจ้ามันได้ติดตามมันเนี่ยก็เดี๋ยวซิมนี่มาใส่ในเจ้าก็เบอร์นี่มาเนี่ยโอ้เดี๋ยววันถ้าซิมเก่ามันรู้นี่มันมีวิธีแก้ไขนะ
หนาไหมจุดมันว่ามีแก้ไขมีวิธีแก้ไขคือจุดถูกโซเอ็ดดอกน้ำมันน้ำส้มปล่อยไปหดอียังคันพ่าจานกูว่ากูเตรียมเด็กน้ำน้ำส้มปล่อยคงมาเอาอยู่เอาไปอยู่ละมันต้องถูกโซเอ็ดดอกยังป่อยังลูกบ่าวจะไปบวชด้วยมาเลยมาเลยมาเลยมาฟาวัดนั่นก็มาตัดหญ้ามาบกปลูกต้นไม้นั่นเนาะมีแต่การแน่นอนนะมาอยู่วัดนี่นะมาเจ็ดตุกจะยากเนาะมาเจ็ดตุกจะยากแต่มันมีเวลาพักบ่ได้สบายสบายอ่ะตุ๊กเจ้าสบายจะตายมีเวลาพักบ่ได้งานสปะสเปะหลายคนเจ้าสาธุหมายจันติดสาธุเจ้าเทียนเปลี่ยนเบอร์ละจำเสียงบันไดก็มีนะสถานะหญิงบอกบ้านพิษซ้ำให้อ่ะนะกึดอันนั้นจะหวังงานมันถมหน้าถมตานะสถานะมันก็ยังตั้นอย่างเต้นอ่ะเดี๋ยวสถานะขาหวานดูเจ้าอย่ามาจมติ๊กๆนี่หาเห็นเนาะอย่างปล้นท่านนะทุกเจ้าเอ็นเนาะการอย่างมันนักปล้นปลื้อแหละนักแต่นะสถานะเอาอย่างเงี้ยบ่มตั้นอย่างเรื่องวันนี้นะเป็นไปตามมันภาษาทุกเจ้านี่กันสถานแล้วก็อันในที่พระอาจารย์อู่ตะกี้นะอู่ไปถึงไหนละตะกี้นะนะฟืดเดียวเนี่ยดื่มไปละจำมาได้ละนะในเรื่องของอันการทำการทำงานเนาะมันสะปะสะปันนะฮะแม่บุกไข่จมอย่างนะทุกเจ้าบ่ได้จมรู้บนบ่ได้ทุกเจ้าบนบ่ได้จิกจมฟังอยู่นะเจ้าสาธุแม่เจ้าโอ้บ่ได้เงินได้อูกะเออเนี่ยได้อูละแล้วตัวน้อยก็ดีแล้วสาธุเจ้าเจ้าก็หลับดีน้อยวันนี้เนาะหลับดีแฮมน้อยเนาะเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าตะกี้098ไถมหุนะโทรมาใหม่เด้อมันโทรก็แล้วกันฮะคนน่าจะลาไปสาพระจันทร์วันนี้ฮะวันนี้วันที่9ของจริงนะวันนี้สิ9เจ้าของจริงนี่กะของจริงของจริงหายไปหลายวันน่ะเจ้าได้ยินเสียงพระอาจารย์หลายวันน่ะเจ้าที่หลังต้องประกาศบอกสถานีวิทยุอันอสมทเลยเนี่ยอันสอหาตัวเจ้ากรรมตัวเจ้าหายไปหลายวันละเอเนี่ยได้ยินเสียงพระอาจารย์หลายวันแล้วเอเนี่ยเออไปในบ่ฮู้ตัวเจ้าตัวนี้นะเอเนี่ยฟังถึงวันพระอาจารย์เทพกับฟังเจ้าสดกับฟังฟังนะมีความสุขอ่ะเจ้ามันเป็นอันความสุขที่เฮาจะพึงหาได้เจ้าถามว่าอันสมมุติสุขกับเขาวัดเขาในกลางฟองแก้วได้กับพระอาจารย์ถ้าเกิดมาหายนี่ได้กะจริงๆอ่ะคำว่าควงแก้วเนี่ยก็คือในวัดเนาะกลางควงแก้วเจ้าในประเทศไทยของเขาเนี่ยไม่ได้ถือขนาดนั้นใส่ไปได้เพราะบางทีมันมีหินมีแห่เนาะมีหินมีแห่บางวัดที่อันเปิดมีสนามหญ้ามีหนามมีกะใส่ไม่เป็นอย่างวะแต่ว่าทางประเทศอินเดียขออภัยประเทศพม่าประเทศศรีลังกาเนี่ยได้เลยพอเขาจะเข้าวัดเขาจะถอดไว้นอกวัดเพียนะศรีลังกาเจ้าซุปคืนบันไดมีแห่เนาะได้เจ้าถ้าเป็นบันไดนี่ได้กะขึ้นบันไดนี่ฮะขึ้นถึงบนถ้าเป็นขั้นใดได้กะเจ้า
เจ้าเป็นถ้าได้เจ้าถ้าในวิหารแต่เนี่ยบ้านเฮาเป็นถือจะมาบควนบาบาเอาบ่ใส่เข้าพร้อมเป็นนั้นเพิ่นว่าเป็นบริเวณของพุทธสถานเป็นบริเป็นเรื่องของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีแน่คนไปกราบไปไหว้ไปสาในบริเวณวิหารในบริเวณโบสถ์ศาลาหมู่นี้ด้วยเพราะที่เปิ้นก็บ่ใส่เข้าไปอ่ะเนาะถ้าถอดก็ถอดไปทางนอกเลยอีน่ะจ้ะที่มันเป็นคลิปเปอร์พองยังพองอีกะก็บ่ควรเจ้าบ่ควรใช่พระอาจารย์เจ้าโยมแม่หันเปิ้นสุขคืนพระวิหารก็ใครฮู้ว่าเอ๊ะเปิ้นจะได้สุขคืนพระวิหารก็มันเป็นเรื่องของเปิ้นฮู้ว่าจิตสำนึกของใครแต่ละคนเนาะแต่ต้องความเหมาะสมในเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยทั่วไปเจ้าบ้านทั้งหลายเนี่ยก็ขอคนจะถอดเพราะว่ามีความเคารพกับสถานที่เนาะถ้าเป็นเจ้าบ้านทั่วไปนี่นะแล้วก็ต้องดูให้มันเหมาะสมมาเจาะแต่ถ้าเป็นไปได้เขาก็ถอดไปหนุ่มเพ่นะเพราะว่าบางทีเปิ่นทำความสะอาดไว้ดีแล้วแม่เดียวอีกแล้วเขาสะอาดเรียบร้อยจ้าวเอ๊ะแกโยมแม่นี่แกว่าฟิตไงมันบ่ควรอยู่แล้วจ้ะจ้าโยมแม่ว่าฟิตจริงเข้ามาเปิ้นถอดกันหมดได้ซุแม่เด้เจ้าเปิ้นถอดเกือบถอดรองเท้ากันหมดตัวสุกพื้นเนี่ยก็บ่ควรจริงยิงผ้าม่ายิงศีลังกานี่บ่ได้เลยเจ้าขึ้นอยู่กับคตินิยมเนาะแต่อันเอาเป็นว่าตัวเฮาเองนี่ก็แล้วกันตัวเฮาก็ควรถอดเพราะคนอื่นจะถอดบ่ถอดก็มันเป็นเรื่องไว้เรื่องมันเนาะเฮาดูตัวเฮาเป็นเกณฑ์เฮาก็ถึงความเคารพกับสถานที่เอกะแต่ยุ้งแม่หันเพิ่นไปจะได้สุขเข้าใจกันเฮาคืนแต่ยุ้งแม่นี่สุขคืนเลยแหละหัวแม่นโดยปกติโบราณเปิ่นถึงมันบอกถึงเตือนถึงหยังกันอยู่แล้วว่าต้องระมัดระวังเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เนาะอันเฮาจะไม่มีประเพณีขนสายเข้าวัดหยังนี่คือละสุกเกือบเข้าวัดนะเผื่ออันบ่เป็นนี่เป็นศีลเป็นหยังอีกกันเนาะแม่เนาะเจ้าดีละขอบคุณจัดหลายที่ถามนะเจ้าไอ้หมอเนาะเจ้าดีละสาธุสาธุแม่เจ้าขออิสานะพระอาจารย์สาธุเจ้าได้ความโง่แล้วเจ้าไปเสียเจ้าสาธุสาธุมา098ขจัยเปิดโทรมาหลายเดือนแล้วบ่ได้รับสักเตียสายมันซ่อนกันสถานเนาะก็บ่ว่าหยังอันเวลาสถานโทรมาเนี่ย ที่สายมันซ่อนแล้วก็หลายคนนะโทรมาเพิ่นก็บอกว่าเอ๊ะอันโทรมาแล้วมันบ่ติดอีกก็มีนะฮัลโหลฮัลโหลครับละเด้อคือนั่น0กับ8หลุดไปละเรียบร้อย มันโทรมันติ๊กเอาก็แล้วกันนะในช่วงของการออกรายการมันเขาว่าโฟนอินโทรศัพท์เขาในรายการนี่นะในส่วนของหลักธรรมเนาะที่เอาได้อูกันมาโดยตลอดแล้วก็พระอาจารย์ได้บอกกล่าวนะได้ข้างไหวข้างไหวที่พระสารีบุตรนะเปิ่นได้สนทนากับเหล่าพระสุสงฆ์ที่อันใกล้ๆฝั่งแม่น้ำคักครากรุงจำปานะแล้วก็พระสารีบุตรเปิ่นได้สนทนาเรียกประสูตรนิวัฒสุตรสูตรนะที่กล่าวถึงธรรมะหนึ่งอย่างนี่มี10ประการนะซึ่งได้บอกสถาไปแล้วว่ามีอย่างพ่องในข้อ1และข้อ2เนาะฮัลโหลแม่จันดีเจ้าชัดเจนดีกว่าเจ้าชัดเจนชัดเจนดีรอเปิ้นฮะโอ้กันคนนี้บ่รู้เปิ้น
คนนั่นคนนั่นโทรคนนี่โทรนะครับตันผ่องบัดตันผ่องในนั่นอ่ะมันโทรแล้วกันบางคนโทรกับม่วนแต่เนื้อเจ้าบางคนโทรคำเดียวกับติดบางคนโทรแต่เนื้อเออน่ะนี่เกิดโกดจัดไรเทียร์โลโลมันขายติดเออก็บางคนก็เป็นที่เนี้ยติดก็ช้อนคนงานนี่ก็เป็นยังอันเรื่องติดบัดติดเป็นเรื่องเป็นเทพได้ว่าอาจารย์เจ้าเป็นเทพหลายคืนละแต่พระจันทร์ไปไหนพระจันทร์ไปไหนพระจันทร์กับมีทันธุระทันน้อยนี่น้อยอย่างสะปะสะปันนี่กะเจ็บหัวพองเป็นวัดพองไอพองไออันน่ะเออกับพระพองแต่คืนนี้ก็หวานนึกว่าเป็นอันชดการโกดในกายแต่ฟังไปฟังมันเป็นเทพฟังไปฟังมาเออนั่นอยู่สีได้ภูมิปูนนี่แหละเออว่าได้อยู่อันอุทุมพรสักกรรมกะปูนสีได้ภูมิปูนไปอยู่แต่ว่าก็ไปหาเจ๊ไข่อยู่แต่ว่าแบบไปได้แวะขวัตสักกรรมอ่ะแบบไปปรับมาแบบไปแบบมาไอ้กะเจ้าเนาะนี่ละชัดเจนดีนะแม่จันดีนะชัดเจนดีเจ้าเจ้าสาธุขอบคุณเจ้าสาธุเจ้า โทรมาได้สลับได้เดี๋ยวอันหาจะได้พระอาจารย์ก็จะอันได้นำหลักธรรมมาอู่กับสถาญาติโยมตุ้ยเนาะข้อที่หนึ่งนั่นหว่าไปแล้วนะข้อที่หนึ่งเนื้อเรื่องของยังจำได้ก็ธรรมะที่มีอุปกรณ์มากก็คืออย่างตัวสติสัมปชัญญะก็คือความบ่ประมาทนะน่าจะยังจำกันได้อยู่นะที่พระอาจารย์ได้บอกสถาญาติโยมได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเนาะถ้าบ่ประมาทก็ถือว่าเฮานั่นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการมีอุปการะมากต่อหมู่เฮาทั้งหลายตุ้ยนะอันนี้ข้อที่1ซึ่งได้ว่าไปแล้วเนาะแม่อ้อยกลับมาสถานเจ้ากะบ่ามันบ่หันทุกเจ้ากะผ่านวัดนาพ่ออันถึงวันนี่ทุกเจ้าหายอีสถาวะฮะสถาวะทุกเจ้าหายผ่านบ้านนาพ่อถึงวันมหันแหละ อันนี้ยังหันเลยขายของข้างตั้งมหันเลยแปดโมงปลายก็ดึงหันเจ้าวันอ่ะหายตัวเก่งแต่ละเด็กก็หายเด็กก็หายกะจะแดงมันหายบ่อยจังอ่ะหายบ่อยจังดิถ้าบ่ฮื้อหายนะก็พังอยู่นะเทศกระดูกพังอยู่สมัยอยู่สีได้ปุ้มกับพังอยู่ฟังไปเถอะมันถึงม่วนมันถึงได้ความหูมันถึงสุขใจอ่ะเจ้าว่าไปทางที่เครียดฟังเข้ามาเขาทําเองฟังเข้ามาก่อนกะเด็กมันบ่หนักอีกอ่ะอ๋อคนมันหลายก็เลยแล้วเอาให้เขาหันเลยเนี่ยเข้ามาน่ะจับก็ดีแล้วเหรอได้พักผ่อนหยังผ่อนนี่กะพี่สาวเป็นนักสัตว์มืออืมต้องดูแลเบิ่งอืมนี่ละมันถือว่ามันเป็นบุญอย่างพระพุทธเจ้านี่เพิ่นตรัสว่าตุเจ้าตนใดก็ตามที่อันใดดูแลปฏิบัติตุเจ้าที่เป็นป่วยเป็นไข้มีอานิสงส์ต่อกับการได้ดูแลปฏิบัติพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าเป็นบรรพละกันนะหมู่ตุเจ้านี่นะก็ต้องดูแลกันไปเฮาเป็นปี่เป็นน้องเนาะก็ดูแลกันไปจ้าน่ะเจ้าดีแล้วออกไปโดยหาไปซ่อมหากันอืมปุ๊นเดินไปบ้านโถงหมดดอกกับประจางอ๋อกล้ามาจ้างกล้ามาได้พอดีคนบ้านเดียวกันเป็นป้าเป็นน้องใส่รถเครื่องมาชงหน้าบ้านไปต้องล้อมหมดอ่ะแม่นแม่นแกอยู่ล้อมตีล้อมมันนี่เอาลวดเขามัดถ้ามาถึงบ้านฮู้จักกะมาถึงบ้านอ่ะฮู้ตีฮู้บ้านก็ฮู้จักก่อนถ้ามาถึงเราฮู้จักจำได้ละกะจำบ้านตัวเก่านี่จำบ้านตัวเก่านี่ได้แต่ถ้าไปที่อื่นนะจำมันได้เอามาแล้วเอามาแล้วก็ว่ากินแล้วว่าไม่ได้กินแน่นอนเข้านะนะไอ้นี่เป็นอะไรเจ็ดปีปลายเนาะพี่สาวอ่ะแต่เนี้ยอายุบัดเราได้เนาะเจ็ดสิบปลายมันได้เนาะเจ็ดสิบสองละเจ็ดสิบสี่ละก
กรรมมันมาด้านลูกกรรมมีผัวกรรมมีนั่นเนาะอืมก็ดีละมันดูแลกันไปหนึ่งท่านเอาบุญเอาบุญแม่ถามแม่ถามนี่กรรมเนาะเจ้าแม่เอาปุมานมาไว้บ้านนี้สามองค์เสมือนเนาะอืมถ้ากระถวายน้ำต้มน้ำแดงแกทุกอันสิงทุกวันพระเจ้าก่อนได้เหล็กด้วยมันอืมช่วงนี้ย่ายลงมาอยู่เป้แล้วก็เป็นยังอันนี้อยู่แต่มันนักยังมันนักเดียวถ้าบัตรถูกเลขถูกแค่จุกหรือถูกแช่กระบอกกับจะเอาไปไว้วัดละเนอร์อีเนี่ยก็ว่าแล้ววางแล้วนี่ว่ากำละหรอเออก็ไปถามนั่นตัวเจ้าท้องนะตัวเจ้าท้องว่ามาไว้ตีเก้าตีนี่ก็ได้เออตัวเจ้าท้องนี่หมายถึงว่าเจ้าวัดกะเจ้าวัดวัดบางมอนกะเจ้าวัดไปแล้วตัวเจ้ารัดนั่นกะไม่ร้องจะบอกเลยกะถ้าบอกไปไว้วัดละเนอร์เนี่ยฮะถ้าบอกเลยเอาไปไว้วัดละเนอร์เนี่ยนั่นก็กะไปถามพี่เจ้าท้องแล้วพี่เจ้าท้องว่ามาไหว้เพศก็ได้เลยเอากะอันเอ็นดูเนาะจ้าเอ็นดูยังเอาเอ็นดูจังเหมือนละสามองค์ก่อนเอ็นดูที่เจ้าเอ็นดูที่ท้องเลี้ยงบนม้านี่กะกะนี่ปีหนึ่งปีสองปีสามอ่ะกะสามนั้นอ๋อตามอะไรของคือลูกวันพระวันศีลเนี่ยตามอัธยาศัยตามความเจือเลยอืมน่าคงจะมาเป็นพิษเป็นภัยอย่างกับตัวเขาเนาะอู้จะไปเป็นอย่างอันจะเป็นมาเป็นมันอยู่ที่ใจเขาเจ้าใจให้ใจเดี๋ยวไปไหว้วัดเป็นรู้เหมือนเดี๋ยวไปปล่อยที่ไหนก็เป็นรู้เหมือนเป็นดูที่เขามาเมินหรอกเออแบบปล่อยลักษณะอีแบบปล่อยแต่ว่าไปอยู่ตามกันแล้วแต่นะเพราะมันเป็นความเจือเนาะส่วนของพระจารย์นี่มันไม่ได้เจือเรื่องเรานี่อยู่แล้วของพระจารย์นี่นะรู้เป็นเลยว่าพอคนไม่ได้ยังไงกะไปวัดเขาไอ้เจ้าแป๊ะไปตรงบนวัดไอ้เมืองกะไปอยู่วัดก็สอหากับกินกับตุ๊เจ้าด้วยกะอยู่ถึงวัดแล้วมันสอหากินคนเดียวยินได้หรอเจ้าตุ๊เจ้าจะไม่คนกินก็ได้กินอายกินเท่านั้นอันละกะก็ไปอยู่ถึงวัดแล้วมาสอหากินคนเดียวไม่ได้ยินได้หรอเออบอกไปอันนี้คือว่าเราไปจังไห้อย่าไปถุยอ่ะเออถามสบายตามความสุขใจสาธุแม่เจ้าการรักษาการมันติดมันใจเด้อสาธุเจ้าเอาละเดี๋ยวขออนุญาตให้งดครับสายสกรรมเนี่ยอันถึงข้อไหนละถึงข้อที่พูดถึงความประมาทมาสู่ข้อที่สองธรรมะที่ควรเจริญซึ่งวันก่อนเนี่ยได้บอกสถาไว้แล้วเนาะว่าอันธรรมะข้อยังนะที่เขาควรที่จะให้มันเจริญขึ้นเจริญนี่ก็คือให้มันดีขึ้นนะซึ่งบาเปิลได้สนทนากันว่านั่นคือในเรื่องของกายคตาสติคือสติระลึกถึงไปในกายนะซึ่งประกอบไปด้วยความสำราญดังนั้นในส่วนของกายคตาสติก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาสติปัฏฐานหนึ่งในมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็ส่วนในกายนั่นพระอาจารย์ได้บอกสถาไว้แล้วในวันก่อนว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เพื่อที่จะให้เฮาทั้งหลายนั่นเนี่ยให้มีความเจริญจิตเจริญใจเจริญอันยังต่างๆเนี่ยให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนาะเพราะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วมันจะรุ่งเรืองบ่ได้ถ้าหากว่าเฮาบ่ได้ประพฤติปฏิบัตินะตามความเป็นจริงที่พึงมีพึงเป็นพอเฮาบ่ได้ประพฤติปฏิบัติในส่วนที่มันจะยะคือมีความเจริญใดเนี่ยมันก็เจริญบ่ได้แน่นอนจะไปลืมในเรื่องของกายคตาสตินะการพิจารณาร่างกายข้อแรกก็คือในการกำหนดลมหายใจนะเข้าไปสังเกตหู้ลมหายใจที่เฮาห้องว่าอาปาอานาปานสติจะไปลืมเวลาพระอาจารย์อูไปในช่วงใดก็ตามให้สถานึกถึงในเรื่องของว่ากายคตาสติเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําให้จิตใจเจริญขึ้นสหรคตหรือว่าประกอบไปด้วยความสุขความสำราญโดยสถานเดียวในวันนี้ที่พระอาจารย์อุตตกีว่า
ในส่วนของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนาะทางนี้ส่งนครลำปางอาจารย์พระครูโสพลวีรบัณฑิตหลวงพ่อเจ้าวาดวัดตาขัวเนาะแล้วก็เจ้าคณะตำบลบ่อแห้วเนี่ยเพิ่นก็ได้เจ้าโครงการมีอาจารย์อันพครูสุตะจียพรผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก็พระอาจารย์ดร.มหากิรติวัดดอกบัวนะเปิดได้สอนในส่วนของกรรมฐานอาจารย์ก็มีโอกาสได้ไปบอกไปจ่าพี่อู้ไปกล่าวเกิดพออู้ถึงวัดดอกบัวขอโมทนาสาธุกับแม่อันนิตยากับแม่วันดีดินเนอร์ที่ทำกับข้าวกับป๋าแล้วก็อันพระอาจารย์ได้ฉันทุกวันนะที่อันท่านพระอาจารย์เตือนมหากิรตินำไปนะได้ฉันทุกวันอยู่แล้วเนาะก็ขอโมทนาสาธุด้วยแม่นิตยามันก็เป็นห่วงเนาะห่วงตุเจ้าเวลาจันหากิรติไปมหาวิทยาลัยเสียงพระจันทร์แวะหับอยู่แล้วก็ฮ้อเข้าหึงทุกเจ้าเลยก็เป็นห่วงเป็นใยกันขอโมทนาสาธุด้วยเนอะพระจันทร์ได้ฉันเรียบร้อยแล้วแล้วก็จันทุกครั้งที่อันได้หอไปนะแม่เนอะจะได้บอกโมทนาโดยสถาแถวนั้นกับฟังพระจันทร์นักกันนะ ทีนี้ก็ได้ถือโอกาสเนาะได้ปรารภสนทนากับพระที่เป็นมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยแล้วก็นิสิตชาวบ้านโดยที่เฮียนรับปริญญาโทและปริญญาเอกนะว่าอันในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใส่ใจเนาะใส่ใจแล้วก็เป็นการพิจารณาถึงความจริง เพราะว่าหมู่พระสงฆ์องค์เนนที่พระอาจารย์ได้อู้แล้วอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะชาววัดสถานงานนักเนี่ยงานนักกันนักทาหากว่าบ่ได้ฝึกสติบ่ได้ฝึกปฏิบัติธรรมมาเนี่ยก็แย่มกันนะเพราะว่ามันมีปัญหาสารพัดมีสิ่งมากระทบสารพัดมีความรับผิดชอบสารพัดพอสารพัดต่างๆถ้าบ่ได้ฝึกมาปอเนี่ยมันก็จะยั่งจิตใจนี่หวั่นไหวเนาะมีเสียใจน้อยใจบ่สบายใจคุณใจมองใจนี่แหละถ้าหากบ่ได้ฝึกฝนมานั่นน่ะพอได้ฝึกฝนมาค่อยฮู้นะตามความเป็นจริงที่ว่าวิปัสสนาก็คือเห็นกระจ่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นที่เอียรับได้ก็ตามที่เฮายังเกิดมานะโอกาสที่จะปะในส่วนของโลกธรรมทั้ง8ก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาเมื่อใดก็ตามแต่เฮายังเกิดมาอยู่นะเฮาก็มีโอกาสปะทุกอย่างนะใน8ประการนี้อย่างแน่นอนแล้วพอฝึกมาปอแล้วเฮาไปเข้าใจไปเห็นใจเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจึงเบาใจได้แล้วก็บางเรื่องหลายๆเรื่องนะพอมากระทบแล้วพิจารณาก็ตัดทิ้งทันทีอันจะก่อให้เกิดความเครียดความเศร้าหมองนี่นะ พอมีสติสัมปชัญญะพอสมควรแล้วจึงจะสามารถเข้าไปแก้ปัญหาทีละอย่างละอย่างบางปัญหาก็แก้ได้บางปัญหาก็ต้องใช้เวลาบางปัญหาก็แก้บักไข่บ่ได้เลยก็มี นั่นพระสงฆ์องค์เน้นโดยเฉพาะหลวงปู่เจ้าอาวาสแทบทุกวัดนะสถานะงานมันหนักนะว่างานหนักแล้วก็ถ้าไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ย่ำแย่เหมือนกันเนาะแล้วก็นอกจากนั้นพระสงฆ์องค์เน้นเปิดนั้นได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติได้เกิดผลแห่งของการปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถเป็นที่จ้างที่เปิ่งนำปาสถาประพฤติปฏิบัติธรรมในทางที่เหมาะสมนะในส่วนของวัดกุฑุมพรแต่เดือเนี่ยอาจารย์ก่อนนำสวดมนต์ไปพระทุกวันอธิบายมาก็คือในเรื่องของการเจริญสมาธิเจริญสตินะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งนะถ้ามีเวลาบะหิบบะห้อนก็จะถือโอกาสได้ปาสถานเนี่ยได้กำหนดสติด้วยอิริยาบถเดินที่ห้องว่าเดินจงกรมนะก็ปรับไปนะผู้เฒ่าผู้แก่บางคนบอกกับลูกบ่ไหวยืนบ่ไหวเดินบ่ไหวกับปราบเพิ่นมันเหมาะสมนะใครบ่ไหวก็นั่งใครไหวก็ลองเปลี่ยนอิริยาบถดูนะไปเพิ่มตัววิริยะเนี่ยโดยปกติเวลาเขานั่งเนี่ยมันเป็นสมาธิเนาะดังนั้นพระอาจารย์จึงบอกว่าพอพระสงฆ์องค์เน้นเปิดในศึกษาเราเรียนในฝึกฝนนำมาประพฤติปฏิบัติตามกำลังแห่งสติปัญญาของใหม่ของมันแล้วเนี่ย
ก็สามารถไปบอกไปกล่าวไปสอนนำสถาญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติได้อันนี้เป็นอานิสงส์เป็นคุณลักษณะพิเศษที่พระสงฆ์องค์นี้จะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วส่วนสถาญาติโยมสำไห้นะสถานะเพราะว่ามันมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นครอบเป็นครอบเป็นโลกเป็นร้านหมูหมากาไก่สัปปะสัปปันนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะยังจิตกระยังจิตเนี่ยอันหดหูใดเศร้าหมองใดเมื่อได้ก็ตามศรัทธาทั้งหลายมาใส่ใจในการสนทนาของพระสารีบุตรกับพระสาวกนี่ว่าสิ่งที่ควรจะเดินคือการกำหนดร่างกายซึ่งพระอาจารย์กำลังได้อู้ถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นได้ฮือเฮาท่านทั้งหลายนั่นเนี่ยได้ใส่ใจในเรื่องตนหรือในเรื่องของกายคตาสติในส่วนของอานาปานสติกรรมฐานก็คือการหายใจออกหายใจเข้านะแต่ว่าก่อนเขาจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาก็ต้องเนี่ยอย่างพ่องดูถามพระดำรัสที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้นะฮะสถาก็ลองฟังดูว่าเขาจะลำดับในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจของเขาเนี่ยเป็นจะได้พ่องนะพระองค์ตรัสว่าผู้ที่จะเข้าสู่ภาคการเจริญกายคตาสติเนาะจะต้องอย่างคือหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงว่าเธอทั้งหลายเนี่ยอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่ควงไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าอันนี้เราต้องปรับละสถานะ ในส่วนของสิ่งที่เป็นสัพยะที่คือหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยได้ใส่ใจพิจารณาโดยทวนทีแล้วสิ่งที่เฮาจะต้องหาสถานที่สัพยะก็คือสถานที่วิเวกอันนี้ก็อู้กันหลายครั้งเนาะสถานเนาะพุทธเจ้าบอกว่าอันเธอไปอยู่ป่าก็ดีอยู่เปื้อนต้นไม้ก็ดีอยู่ในที่ปริกวิเวกบ้านที่บ่มีไผอยู่ก็ดีดังนั้นเนี่ยสถานที่ก็จะต้องแสวงหาในทางที่เหมาะสมการเจริญสมาธิก็ตามสติก็ตามในเบื้องต้นจะต้องอาศัยความสัพยะของสถานที่ก็คือความวิเวกต้องเงียบสงัดถ้าบังเงียบสงัดแล้วเนี่ยมันบ่ง่ายเนาะที่จะเนี่ยฮือจิตเป็นสมาธิบ่ง่ายที่จะเนี่ยฮือสติทำงานได้อย่างชัดเจนใดเนี่ยบ่ง่าย ดังนั้นเวลาประพฤติปฏิบัติที่จะฮือได้เห็นผลได้เร็วแล้วก็กองเกิดความสุขเกิดความเข้าใจกองเกิดวิราคะเกิดนิพพิทาใดเนี่ยก็จะต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งได้บอกสถานไปแล้วเนาะว่าที่เหมาะสมนั่นก็คือที่มันเงียบนะเป็นที่วิเวกเป็นเงียบสงบเงียบสงัดเลยนะจะเป็นบ้านสถานทั้งหลายที่อยู่ขณะนี้เนี่ยนะช่วงเวลาเฮาประพฤติปฏิบัติกำหนดร่างกายของเฮาเนี่ยสถานก็ต้องปิดทุกอย่างปิดวิทยุนะ ปิดวิทยุปิดโทรศัพท์มือถือปิดทุกอย่างเลยนะสถานะจะไปลืมว่าต้องอาศัยสถานที่ที่เป็นเงียบสงัดจึงบอกสถานอยู่มันว่าดีแล้วนะที่ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนฟังมีวิทยุเป็นเปื่อนลูกหลานไปทำการทำงานอยู่คนเดียวเป๊กเล็กนี่นะถ้าบ่เข้าใจถือว่าอันจิตมันเศร้าซึมเศร้าใดนะถ้าเฮาบ่เข้าใจนะแต่พุทธเจ้ากับตรัสคือหมู่เฮาทั้งหลายได้เข้าใจว่าอยู่คนเดียวนั่นแหละดีนะมันบ่วุ่นวาย
แล้วมันบ่ต้องไปเก่งอกเก่งใจไผอ่ะเพราะบ้านเฮาอยู่คนเดียวเฮามันมีไผล่ะนะเฮาจะเปิดพี่อยู่ฟังธรรมะกําบาไปสร้างความรําคาญให้กับคนอื่นแต่ก็ต้องเปิดให้มันเหมาะสมนะจะว่าเปิดอันเผื่อคนข้างบ้านนิ่มใจนะคนข้างบ้านเพิ่นอาจจะบ่อยากฟังก็ได้หรออาจจะงุดงิดก็ได้นะดังนั้นเนี่ย ไปอยู่ในบ้านของเฮาขณะฟังอยู่พออันฟังเสร็จแล้วอย่างเสร็จแล้วก็หาจังหวะหาโอกาสเนาะเข้าเข้าสู่ห้องนอนก็ได้ไหนก็ได้นะพอไปหาสถานที่เรียบร้อยแล้วสถาก็ต้องมาดูอย่างนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าคูบัลลังก์นะซึ่งเขาได้อู้กันอยู่เสมอก็คือการนั่งหนังโคตรสวายขาขวาทับขาซ้ายมันจะตั้งตรงเป็นลักษณะคู่บัลลังก์พอหนังคู่บัลลังก์แล้วก็ตั้งกายตรงบ่ก้มเกินไปบ่แหงนเกินไปบ่เอียงซ้ายบ่เอียงขวาการที่นั่งตัวตรงๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ทันทีคือตัวสติกำหนดรู้อยู่เสมอว่าขณะนี้เนี่ยตัวเขานั่งแบบใดลักษณะจะใดแล้วก็ดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าหมายความว่าตัวสติของเฮาเนี่ยก็ไปกำหนดขณะนี้เฮานั่งอยู่มันก็ขณะนี้ไม่เฮานั่งอยู่สติของเฮาก็ไปเห็นร่างกายของเฮาขณะนี้ว่าเฮานั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่แบบนี้ชัดๆทีนะจิตบ่พลานไปรับอารมณ์ภายนอกบ่ฟุ้งซ่านบ่หวั่นไหวและนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้านั่นหมายความว่าสติขณะที่เฮาหายใจออกเฮาก็ฮู้ขณะที่เฮาหายใจเข้าเฮาก็ฮู้ฮู้ด้วยเอาสติไปตั้งมันเฉพาะหน้านั้นๆว่าขณะนี้เนี่ยขณะนั้นๆเนี่ยมันหายใจออกอยู่หรือว่าหายใจเข้าอยู่แต่เวลาสถานั่งก็ไม่ต้องไปคลำเครียดอย่างงั้นแต่เอาจริงนะเอาจริงก็คือไปหันนะลมหายใจออกก็หู้ลมหายใจเข้าก็หู้เป็นการกำหนดแบบ2ตังอ่ะหายใจเข้าหู้หายใจออกฮู้ทุกครั้งที่เฮากำลังหายใจอยู่สถากำลังคิดพอกกว่าเมื่อสติสัมปชัญญะสังเกตเฉพาะลมหายใจฮู้ตัวด้วยภาพรวมว่าขณะนี้เฮาหายใจออกขณะนี้เฮาหายใจเข้าคือสังเกตอยู่2ตัวเนี้ยเข้าก็หู้ออกก็หู้พอมันสังเกตเห็นลมหายใจอยู่แค่เนี้ยจิตมันแบบมีเรื่องราวอื่นๆมากมายไก่กองเนี่ยมาแสบมาปูหยีปูย้ำใจของเขาเนี่ยบ่มีละเพราะโอกาสที่จะจิตไปแสหาไปพลานหาดิ้นรนหาอารมณ์อื่นเนี่ยมันบ่เปิดโอกาสสติไปกำหนดลมหายใจสมาธิก็เกิดขึ้นเห็นชัดๆนะจิตใจนิ่งบ่หวั่นไหวเบาสบายสถาอยู่ที่บ้านที่จองเนี่ยก็ต้องฝึกเองได้เลยแล้วการกำหนดลมหายใจแม่พุทธเจ้าบอกว่านั่งคู่บัลลังก์ตั้งไก่ตรงดำรงมันเฉพาะหน้าหลายคนหลายท่านเนาะผู้เฒ่าผู้แก่หนังมันเมื่อก็เจ็บหลังเจ็บแอวนอนนอนเออคาเตอร์ก็ได้อย่างนั้นแม่แก้วบนนอนนั่นนะนอนกึ่งหลังกึ่งนอนเนี่ยแต่ว่านอนจะหนักกว่าหนังเนี่ยก็ได้หรือสถาจะนอนบนสลีนอนบนศาสตร์นอนบนอย่างไรนอนเพราะสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปสังเกตเพียงแค่ไปหู้ว่าหายใจออกรัวหายใจเข้าฮู้อยู่แค่เนี้ยในเบื้องต้นเฮาบ่ต้องหีบ
ในการกำหนดลมหายใจให้มันละเอียดนะพระอาจารย์ก็พยายามที่จะแนะนำก่อยเป็นก่อยไปก่อยเป็นก่อยไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายควรเจริญควรทำให้เจริญซึ่งประกอบด้วยความสุขมันจะบ่สุขได้จะได้เมื่อตัวสติบ่เปิดโอกาสทั้งจิตไปรับอารมณ์ภายนอกจังก็บ่ฮู้หลงก็บ่ฮู้แต่ขณะนี้ที่ฮู้ก็คือลมหายใจออกหรือว่าลมหายใจเข้า ถ้าเฮามาทําบ่ทําตอนนี้เฮาจะไปทําตอนใดเฮาจะไปรอว่ารอมันมีตุกก่อนมาทําบัดตันละจิตมันมีตุกมันก็จิตบ่เป็นสัพพยะต่อการที่จะมาใส่ใจทําในลักษณะแบบนี้เมื่อสถาญาติโยมทั้งหลายมีจิตน้อมมาเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติที่อีแล้วเนี่ย จะไปลืมนะว่าบ่มีไผเป็นที่พึ่งไผได้เวลาเขาป่วยโดยสุดท้ายเนี่ยเวลาใกล้ตายเนี่ยพอจิตนิ่งจิตสงบมีสติมั่นคงเนี่ยเปิดห้องว่าไปด้วยความสงบจะสงบได้ก็ต้องเหมือนเอาฝึกฝนมาพอสมควรจะว่าอยู่ๆมันจะสงบเลยเหมือนได้เพราะตัวสติกว่าตัวกำหนดหูเนี่ยมันเกิดจากการฝึกฝนมันจะบ่หลงตายเปิดว่านะบ่หลงตายมีความกระวนกระวายเข้าใจสภาพของความเป็นจริงมันเป็นอย่างการตายกับเพียงแค่แปรสภาพเปลี่ยนสภาพนะมันก็แล้วอารมณ์อื่นๆมันบ่สามารถได้เกิดได้เพราะเฮากำหนดเพียงแค่ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยสถาจะนั่งก็ตามจะนอนก็ตามสิ่งที่เฮาต้องการก็คือการกำหนดหูลมหายใจของเขาที่หายใจอยู่ย่ำอยู่เสมอว่าโดยสุดท้ายบ่มีไผเปิ่งไผได้หมอก็เปิ่งจะได้โดยสุดท้ายเพราะว่าตัวจิตวิญญาณที่จะข้ามภพข้ามชาตินั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเป็นตัวนำตัวจิตเป็นตัวนำพอจิตนะเขามีความมั่นคงที่อีแล้วสถากับบ่หวั่นไหวบ่หวาดหวั่นบ่ชอบไผบ่จังไผมาอาฆาตมาร้ายไผ่เพราะเขาไปเข้าใจตามความเป็นจริงที่ห้องวิปัสสนาว่ามันก็เท่านั้นนะเกิดระดับไปเกิดระดับไปพอเขาพิจารณาใส่ใจแบบนี้แล้วสถานมันขึ้นพอกว่ามันจะสหรคตหรือประกอบด้วยความสุขทันทีทันใดเนี่ยได้หรือไม่แล้วมันเบาสบายนะมันมีอย่างมาเป็นภาระแบกหามละสมองกับบ่แบกยังจิตใจก็บ่แบกหยังเพราะมันโล่งมันเบาอ่ะมันวางได้ทิ้งได้แล้วไว้ผู้สูงอายุก็บ่ใจไว้ที่ต้องแบกต้องหามเสียเวลาเฮาแบกเฮาหามมาเมื่อละก่อยสลัดออกทีละขอนทีละขอนทีละเม็ด2เม็ดขว้างไปเลยจนสุดท้ายมันเบาอ่ะเฮาจะบ่เฮาบ่เอาใจของเฮาไปเกาะเกี่ยวกับอารมณ์ใดๆที่ชอบก็ตามบ่ชอบก็ตามแต่เฮาก็ทําหน้าที่ของเฮาว่าบำเพ็ญประโยชน์ของเขาเนี่ยเป็นประโยชน์กับต่อตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเพราะร่างกายชีวิตของเขาจากนี้ไปเขาจะทำคุณงามความดีเนี่ยจะได้นักได้น้อยแห่งต่อใดเขากับใจหูดังนั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อเขามีสติสัมปชัญญะที่พระอาจารย์ได้พูดถึงว่าธรรมะมีคารมะเขาได้ทำไปแล้วขณะนี้เนี่ยเขากำลังกำหนดหูลมหายใจของเขากำลังหายใจออกและหายใจเข้าอยู่เป็นอานิสงส์ทันทีทันใดสุขมันต้องไปหาที่ไหนอย่างหลายคนมาว่าไปวัดไปว้าบ่ไหวบางทีเนี่ยเฮามองในมุมกับซ้ําดีซ้ําดีตรงที่ว่ามันอยู่คนเดียวได้กําหนดสติตัวเองได้ทําสมาธิตัวเองได้แล้วมันต้องไปวุ่นวายกับไผบ่ต้องไปคดตีคดตางหนังหั่นหนังนี่บ่ต้องไปสนใจไปละเพราะมันอยู่บ้านเฮาแล้วอยู่คนเดียวแล้วก็เวลาเฮาประพฤติปฏิบัติเฮาบ่ต้องไปวัดวันว่าการปฏิบัติเฮาของเฮาเนี่ยอาจจะเป็นการคือคนอื่นบ่ได้ชื่นชมไปอวดคนอื่นจิตตัวเนี้ยมันจะบ่เกิดเพราะมันมีไผหันมันอยู่กับตัวเองล้วนๆอยู่ใจกับตัวเองล้วนๆเนี่ยดังนั้นจึงเหมาะสมสถานอันนี้เป็นข้อที่2ข้อที่2นี่จะยาวน่ะยาวเวลาอู้กันแต่เนี่ยเปิ้นน่ะ4ชั่วโมง5ชั่วโมงวันค่ํากับจบ มันจบ
แล้วก็พยายามที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาอูมาจ๋าให้เป็นประโยชน์กับสถาญาติโยมเนาะสถาเนาะฮะแม่จันดีเจ้าพระอาจารย์ว่าแต่นั้นเนาะมันสบายมันมีความชุกดีเนาะเจ้ามันต้องไปทุกมันอย่างเฮาทุกมันเบิ่นแล้วมันต้องไปทุกมันน่ะปล่อยมันเลยเจ้าเนี่ยปรับจิตของเฮาเนี่ยอยู่บ้านก็ปรับง่ายจะตายเจ้าเนี่ยดีละทำอันเวลากำหนดลมหายใจเนี่ยก็ปิดวิทยุปิดโทรศัพท์ปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเจ้าเงียบปิ้งแล้วมีความชุกนิดน่ะถูกต้องเงียบสงัดโอ้ใจมันชอบเนี่ยแล้วมันสบายโอ้สบายใจลงใจเจ้าอันเนี้ยเป็นประโยชน์กับเฮาทันทีแม่ก็อยู่กับธรรมะถึงนั่นบ่ได้คิดอย่างนั้นเจ้าเนี่ยหลายคนแล้วก็มีความชุกแล้วถูกต้องถูกต้องอันเดี๋ยวตาเดือดกับแม่แม่ด้วนแม่ลำด้วนเนี่ยที่ขายซ้ายมันก็อู้ประจำว่าเออทำไรวิทยุมาได้ธรรมะนี่แม่ก็แย่เหมือนกันเดี๋ยวนี้สบายเนี่ยเจ้าหลายคนหลายคนเจ้าคนอู้กันกันยังไม่คิดเหมือนกันนะพระอาจารย์เจ้าเออวันนี้แม่ก็มีความชุกย่นธรรมะนี่แล้วถูกต้องถูกต้องมันแบบมีอย่างเป็นดีจังโดยที่สุดหรอมันก็มีเรื่องก่อนใจเฮามีความเข้าใจเด้อเอี้ยถ้าเข้าใจแล้วมันก็จบแล้วแน่เจ้าสบายใจเนาะเอาบ่ต้องไปคิดอันอย่างนั้นก็เฮาอยู่มาปัดเอี้ยเนาะแม่นไปคิดหยังคิดแล้วมันจะเนี่ยได้เนาะคิดแล้วเฮาเนี่ยบ่ได้หรอกเออมันหวังไปกระดูกเต้าปีเลยแม่นแม่นดีละเป็นกำลังใจเน้อแม่จันดีเจ้าเจ้าแม่ก็เป็นกำลังใจของพระอาจารย์เน้อเจ้าสาธุสาธุวันนี้ว่าจะเข้าชั่วโมงเดียวนี่เลยชั่วโมงมาน้อยแล้วนะโยมคำสูบนะนักทักทายพระอาจารย์มาโยมกับสีการแก้วนะไว้สาพระอาจารย์เนี่ยมาได้มาเว็บเอลหาเมืองดันเนอร์แม่กับเสนี่นะอยู่ใกล้ๆนี่มันได้หนองละครนี่นะใกล้ๆฟังวิทยุชัดเจนนี่สาธุนะแม่พิสมัยสีเทพทำรงปกติแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนเพิ่นจะพิมพ์มาทักทายนะอันนี้มาหันทักทายเมืองแล้วฮะอันนี้ก็ไว้สาประจันแม่ฟังธรรมะอยู่เนอร์นะแม่บัวตองอินสุวรรณนี่ฟังอยู่เนอร์สบายดีละกานะก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านี่ก็เพราะอายุถึงสาวมาเนี่ยมันก็เป็นท่านน้อยนิดหน่อยเห็นไปตามนั่นเจ้าแม่มะลิธรรมศาสตร์พระอาจารย์เนี่ยหีบโทษเนี่ยเดี๋ยวบัดตันเนี่ยบัดตันแต่เอาเสียงพระอาจารย์ไปยังบัดนี้คืนเลยเจ้าเจ้าตอนนี้อัดยาอยู่จะปวดหัวด้วยอันเป็นวัดด้วยเจ้าก็เป็นห่วงสถาแต่ว่ารอทุกเจ้าอันหายไม่เหมือนล่ำนี่แน่แต่เจ้าแค่ว่าเขาเทพอ๋อพระจ่าข้าสาตัวก่อนจะรีบก่อนก็เดี๋ยวสลับเอาถ้ามันนั่นแต่พระจ่าก็เทพออกไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าวันไหนนี่ป้อได้ก็เทพป้อได้เป็นเสียงเจ้าก็เอี้ยเงี้ยยีเลมันเป็นทุกเจ้าอ่ะก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปนะสลับไปสักครั้งมีความถ้าเป็นเทพกับพระอาจารย์ก็จิ้งแสงทั้งหน้านั่นแหละเจ้าเจ้าแสกตลอดอ่ะเจ้าจะมาแสกตลอดนั่นแหละเพราะว่าเขาใจแล้วฟังเข้าใจทั้งหน้าล้วนๆอ่ะเจ้าพระอาจารย์นั่นแหละแล้วก็เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติเองอยู่ไหนก็มีความสุขเจ้าอยู่วัดก็มีความสุขอยู่บ้านก็มีความสุขอยู่กลางหายกลางตรงกลางหน้าก็มีความสุขเข้าใจไปเห็นล่ะเพราะความสุขมันอยู่ที่ใจไงเนาะเออเป็นช้าถูกก็เป็นห่วงพระอาจารย์ช่วงแม่เมลี่ขาเปิดจันยาสัตว์เขียวใบโพสไหนเนาะเดี๋ยวไปหาฉันเขียวใบโพสกรรมก่อนที่แม่สุนันทานำมานี่นะเออนะคะเขียวใบโพสกินจานเม็ดเล็กๆเนาะสามเม็ดเลยเดี๋ยวก่อนนอนก่อนเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งเนาะขอบคุณแม่สุนันทาปอเสถียรแหละเรามันจะยากครับความ
มันที่จังที่จะให้เขาออกมามันจากเลี้ยวจบในละมันแม่สุนทรก็เป็นห่วงนะซื้อหันซื้อยาวสุดยุคซื้อยามาถวายอยู่เรื่อยก็โมทนาสาธุศึกษากันอยู่ตลอดนะสามคนก่อนวันนี้มันติดกับแม่มะลินะเดี๋ยวถ้ากลางเดือนสิงหาหรือว่าเดี๋ยวมาสิเช้าขึ้นไปจากไปหาอาจารย์แล้วจะชวนอาจารย์ไปที่วัดสิเทพุ่นอ๋อจะไปถึงปุ่นนะได้กะจะได้บอกท่านนั้นพระครูปฏิพันธ์นากรเจ้าบาทเจ้าได้หมดอ่ะเป็นคนหลายวัดเดี๋ยวนี้นะเขาหลักกันมาได้มาจากอาจารย์เจ้าเอาสะดวกหวานหน่อยไหมเนอะได้เลยเจ้าสาธุเจ้าตุ๊กตาตุ๊กเต้นะเจ้า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 เดชกรรมก็เอาปั๊บเป็นเทพล่ะสาธุสาธุอันยมนิสารัตรนะวราหะนะสาธุค่ะทักทายพระอาจารย์มาโยมแม่เพ้นกาฟางสาธุสาธุพระอาจารย์เจ้านะแม่เรนูชัยวงศ์นะโยมกรอุมาปัญญาคำนะฟังชัดเจนนี่สาธุโยมแม่ชุติการรอดพยัญนมัสการพระอาจารย์มาสาธุโดยเมตตามุนพุ่มซ้ายฟังพระอาจารย์มาสาธุเดนเนอร์แล้วก็แม่มารีขนมไทยทักทายมาแม่สุนันทากาดีนะครับโทรศัพท์สักกรรมฮัลโหลฮัลโหลเจ้านมัสการเจ้าท่านเจ้าเจ้าพระอาจารย์เจ้าเจ้าอันยมยมเสียงฟ้านะเจ้าเจ้าว่าจะถามพระอาจารย์ว่าที่บทสวดมนต์เย็นติดอันยมฮัตทองฮัตสวดกับพระอาจารย์นี่นะเจ้าเจ้าจริงๆในวงเล็บเนี่ยเจ้าบ่เข้าใจอ่ะเจ้าว่าอันก็มันมีในวงเล็บเนี่ยอันมันมีวงเล็บหมายความหมายอย่างไรเจ้าหมายถึงว่าตอนทำบัตรมันก็เจ้าหมายถึงยกยกยกตัวอย่างละหนังสืออยู่ท่านก็ยกตัวอย่างร่างหนังสืออยู่เนี่ยจ้ะโอเคยกตัวอย่างยังเช่นว่านี่เนาะอย่างเช่นว่าอันนี้จบละอันนี้นะจ้ะเจ้ายังบทสวดตั้งแต่ที่ไอ้หลังจากที่อันตรงหน้าสาสามนี่นะเจ้าเนาะลองอ่านพอหรอจ้ะจ้ะหน้าสาสามนี่ยังตรงนี้จ้ะวันทันโตหังเนี่ยเจ้าแล้วก็มันมีในวงเล็บวันทันตีหังอย่างเงี้ยเจ้าอันนี้มันหมายถึงอย่างเจ้าเนี่ยโอเคคำติวงเล็บเนี่ยคือภาษาบาลีเปิ้นมีเพจเนาะเพจหญิงเพจชายนะถ้าวงเล็บเนี่ยวันทันตีหั่งเนี่ยคำว่าวันทันโตหังเนี่ยอันปู่จ้ายเพิ่นจะเป็นผู้ว่าแต่ถ้าว่าวันทันโตหังแล้วมีนี่ควรจะว่าวันทันตีหังนี่เจ้าเจ้าตีในวงเล็บอ่ะเจ้าตีในวงเล็บนี่ส่วนมากจะเป็นของแม่หญิงเจ้าเจ้าถูกต้องทุกอันเลยเป็นของแม่หญิงเจ้าจ้าตีในวงเล็บเป็นของแม่หญิงทุกอันเลยเนาะถูกต้องดังนั้นเนี่ยตัวหน้าห้อมต้องหว่าเป็นเรื่องของตุเจ้าเป็นเรื่องของปัจจัยตัวหน้านี่เป็นเรื่องปัจจัยหว่าเจ้าเพราะอันเชิญพระอาจารย์ว่าภาษาบาลีมันมีเพจเพจหญิงเพจชายปุงลิงอิทธิลิงแย่เจ้าดังนั้นเวลาสวดโยมกะฮัตถองตะก่อนเคยไปบวชชีสารสมัยอยู่พิโลกคนเนาะเจ้าก็เคยไปถามว่าเย็นเหมือนกันจักเปิดนี่แหละแต่กะเมินแล้วเจ้าทานมาเป็นกระซ้าฝีนแหละแล้วก็ลืมไปแล้วว่าเอ๊ะเป็นอันไหนเป็นของยิงอันไหนเป็นของประจายน้อยอย่างนี้แหละจ้ะเจ้าพระอาจารย์ก็เลยวงเล็บฮือจ้ะ แล้วก็อันที่ในวงเล็บนี้มียิงว่าอันดอกวงเล็บนี้ก่อนถึงวงเล็บนั้นคือประจายวายนะจ้ะวันนั้นพระอาจารย์ก็ได้อธิบายฮึศรัทธาผู้ใฝ่ธรรมของวัดอุทุมพรที่เปิ้นมาสวดมนต์เนี่ยได้ไปหลายรอบละได้บอกไปหลายครั้งละเปิ้นก็ลืมเข้าใจกันละเจ้าเนาะอธิบายตรงนี้แหละเจ้าอธิบายตรงวงเล็บนี่แหละเจ้าถูกต้องอ๋อวันนั้นแสดงว่าโยมได้ฟังรายการเป็นอย่างเดียวกันทุกครั้งพระอาจารย์ก็จะบอกทุกครั้งเหมือนกันเนาะอ๋อค่ะเพื่อจะได้หลังจากจบแล้ว
จบไอ้ทำวัดเย็นแล้วอาจารย์ก็สวดหน้าเสาเก้าหน้าอย่างเสร็จแล้วไปหน้า31อย่างจบแล้วพอมันถึงมาโลกกระสังละพันตุมานี่น่ะพอจบตรงนี้แล้วนะเจ้าหน้า32นะเจ้าถ้าจะได้ต่อก็แล้วคราวนี้อาจารย์ไปส่วนที่ไหนแหมกับหมู่ย้อมหาก็ไม่เจอ ย้อมว่าอะไรก็ไม่เจอจ้าอะไรก็ไม่เจอจ้าอันนั้นดูเหมือนว่าอันอีมีนามันก็อีมีนาจบเรียบร้อยแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอ๋อไปดูถ้าเป็นแบบแรงเนี่ยไปดูบทพิจารณาปัจจัย4นะท่านทำไมยังหนังสือพระจารย์มันได้อยู่ในนี้นะหนังสืออยู่ในวิหารพุ่นที่หนังสือพระจารย์ฮื้อมานี่บ่มีนะเจ้ามันมีมาแน่ใจนะพระจารย์มาแน่ใจบ่มีจ้าจารย์ก็พอจบไหนก็มีตอนนี้มันจะนั่งไหวอย่างเดียวจ้ะหนังสือมันอยู่ในวิหารพุ่นน่ะเดี๋ยวพระจารย์จะพอคนถูกนี่จะพอว่าบทนี้มันอยู่หน้าไหนมันกับเจอแล้วก็เล่นนางไหว้ไปสักเดียวพระอาจารย์ก็จะสวดที่น้ำบัญชรก็จะสวดที่น้ำบัญชรตัวเหี้ยตาละจ้ะดีละดีละได้ก็คือสวดที่น้ำบัญชรเนี่ยจ้าใดดีละถามที่อีละมดเสียหลังจากอาจารย์ยกอันมีนานี่ปุญญากรรมมีนานี่จบแล้วหามาเจอละคันนี้ลงไปลงโหฮะไปเลยจ้าเจ้าอันนั้นมันเป็นบทสวดบทหนองมงคลจักรวาลน้อยนะสิริทิติมาติเตโชชัยสิทธิมหิธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาติกรัสสะนี่นะจ้ามันมีดูเหมือนมีกันจ้าอาจารย์จ้าหรือมันมีหรือยังไงท่านโยมลองเปิดดูแล้วมันถึงมีอย่างเดียวเลยกับเล่นหนังวัยอย่างนี้ก็ทำสมาธิเจ้าเดี๋ยวอันจบแล้วก็ใช้หนังทำสมาธิมันถูกพระอาจารย์พอถ้ามันมีเดี๋ยวพระอาจารย์จะอันก็ส่งไปตั้งหลายเนี่ยเจ้าจะได้สวดไปตามหลายด้วยนะเจ้าจะตั้งหลายก็จะได้ฮักสวดไปด้วยเจ้าสาธุเจ้าสาธุค่ะสาธุเจ้าอะแม่ไล่สวัสดีครับสวัสดีครับสุโอครับจื่อยังก็ลูกสไปครับสไปครับโอ้ฟังธรรมหลวงป่ออยู่อีฟังกับคุณยายก็ว่าคุณยายสไปครับสไปเนาะต้มเมโลเอียวลงเรือนหน่อยครับอยู่โรงเรียนปงสนุกครับโอ้ยอยู่โรงเรียนดังลูกโรงเรียนปงสนุกนี่ฮะโรงเรียนปงสนุกไหนกันนะบ้านตรงนี้นะเจ้าวันในเรียงในเรียงในเรียงครับในเรียงแหละเก่งเก่งจันอยู่จันหยังลูกจันหยังเนี่ยป้อนป .3 อ๋อป .3 อีรับเด็กเหมือนกันนี่ฮะมานอนกับแมมอนนี่ครับอ๋ออยู่กับแมมอนนี่แหละดีละวันนี้มานอนแมมอนมานอนกับแมมอนเฮ้ยจ้ะไปนอนกับแมมอนเฮ้ครับดีละลูกดีละเป็นคนดีเนอะครับผมครับผมดีละสาธุเนาะสาธุไม่ไรสาธุเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าFC นะแฟนคลับมีทุกรุ่นนะสถานนะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้โทรเนาะแม่วิจิตราธรรมลังกานี่ไปจุยทำอาหารเป็นแม่ครัวเป็นลูกมือลูกทีมก็ว่าเป็นแม่ทีมโอ้โหนี่แหละนำปานกุบาบปิงได้ไปถวายพระทหารเพนพระนิสิตทุกวันอังคารทุกวันพุธนะแล้วก็พอมีกิจกรรมสำคัญก็ทำเหมือนกันนะปอสมนึกปักสิงนะแล้วก็แม่สีวันสองทันฟังอยู่เนอร์สาธุ
ยมแม่อัญชันวงจังเงินนะยมธนัทมนนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุด้วยจ้ะสาธุแล้วก็อันแม่อภิสมัยศรีเทพธรรมรงค์กราบนมัสการสาธุเจ้าพระสององค์ที่สวดมนต์ทำวัดกับพระอาจารย์อยู่วัดไหนวัดนี้จะวัดอุดมพรเนี่ยอ๋อเป็นหันโลเนาะเป็นหันก็อยู่ด้วยกัน3ตนนะก็ทำวัดเนี่ยเจ้าเย็นเจ้าเย็นเจ้าเย็นถ้าบัดทิศการทิศงานบ่มีภาระหน้าที่ก็จะปากันสวดมนต์ถึงเจ้าเจ้าก็ประมาณที5ปลายแล้วก็ไปถึง6โมงถึงเจ้าเพิ่นจะบิณฑบาตในส่วนของบะแลงก็ประมาณ6โมงกึ่งเนาะสวดมนต์ก็มันจะเมินหน่อยนึงกว่าจะแล้วก็ทุ่มกึ่งก็เกือบ2ทุ่มเหมือนกันนะบางวันที่พระอาจารย์ไว้ก็มาจัดรายการต่อ2ทุ่มถึง4ทุ่มนี่นะก็ไปเที่ยวเนาะแล้วก็แม่พิมลานะครับสาธุสาธุเจ้านะสาธุด้วยแม่บัวพัดปิงโตนี่แม่บัวพัดอยู่อันป่อสมนึกแม่บัวพัดนะอยู่อันสถาบันตาเดือนะสถาตาเดือก็อย่างที่พระอาจารย์ว่านะมาอยู่ก็ได้ช่วยกันทำงานดินะช่วยกันช่วยงานวันนี้ก็มีบิ๊กคลีนนิ่งนะเจ็ดกระจกเจ็ดหยังวัดตำลมหน่อยเดียวนะสถานนักต่างนั้นนายกสองเมืองบงชัยนะในนายกเทศมนตรีนายกเทศบาลเทศมนตรีนะก็เทศบาลเมืองพิชัยก็ได้นำทีมงานมาช่วยสถานก็ช่วยกันหลายวันนี้นะมีความสุขดีเนาะไม่น้อยบ้านไรเอ้าแม่ฟังอยู่เนอะพระอาจารย์เจ้าไปแม่ไปสวดมนต์มาที่นี่เจ้ากะวันนี้มาดึกหรือวะเจ้าวันนี้มาดึกหน่อยของพระอาจารย์สวดตั้งแต่6โมงครึ่งอ่ะพระอาจารย์สวดเจ้าน้อยหนึ่งเพราะว่าจะเรามาจัดรายการกัมมีแน่เจ้าล้อล้ออันจัดยงนะจ๊ะหลายคนล้อหมอนั่นล้อหมอนี่มันพร้อมกันนะเจ้าก็เป็นอย่างรับไปตามนั้นอย่างมันพร้อมกูอย่างนั้นได้จะพร้อมกันค่ะเจ้าดีละอันพระอาจารย์กับสวดอยู่แหละสวดตึงวันเจ้าเจ้าเย็นเจ้าแหลงเจ้าแหลงเจ้าแหลงถ้าบัดติดอย่างนะเจ้าเจ้าก็อันนี้ก็ตับได้ดีมันยังยินเสียงสวดมนต์อยู่ยังสวดมนต์อยู่ก็ถือโอกาสได้สวดมนต์ไปพระฝึกจิตฝึกใจวันไหนก็เจ็ดแปดคนห้องติดไปห้องเนี่ยถือโอกาสบนว่าเจริญพุทธมนต์เนาะอันแผ่บุญแผ่กุศลสถาญาติโยมเปิ่นได้อันถวายเข้าถวายน้ำดูแลปฏิบัติอุปถัมภ์ประถมอีกก็ส่งบุญส่งกุศลสวดมนต์แผ่กันไปมีความสุขต้องเปิ่นต้องตัวอย่างน้อยไหมเนาะสบายต้องเปิ่นต้องตัวนะอาจารย์เนาะเขาก็มีความสุขดีเนาะได้รักษาทุกเจ้าสาธุสาธุเจ้าเป็นกำลังใจนะอาจารย์เนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าแล้วก็อนุรักษ์วันน้อยนี่สถานตาเดือสถาสีไทยภูเอ้ยสถาอุรุมพรได้มาช่วยการช่วยงานกันคือทำกันแต่นะท่านนะมันบอกเจ็ดทันเจ็ดนี้มันก็ช่วยกันแต่นะอสมแม่บ้านสตรีถึงเหมือนยิ่งประจายนั่นนะคนนี่เปิดมีอันเครื่องตัดหญ้ากับสปายเครื่องตัดหญ้าไปจะเตรียมหมับนะอย่างที่ว่าในวัดดีไปอยู่ประเดี๋ยวมันมีสองไร่เนาะมันแคบมันน้อยสถาปากันมาลุ่ม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 กำเดียวน่ะก็จบละเจอกันมีความสุขเตียนสีตรีภูมิมันกว้างนะเฉพาะในกำแพงกับ11ไร่ล่ะแต่สถาจะบานก็มาจ่อยกันนะถึง2หมู่บ้านนี่นะเจอกับพัฒนาเดือนละครั้งเดือนละครั้งนี่ก็เลี้ยมหมับเหมือนกันนะคนมันหลายเนาะมาสองหมู่บ้านมาช่วยกันนะก็ต้องพี่เอี้ยอันปล่อยสัตว์ปล่อยดูเจ้าอย่างเดียวก็บ่ไหวเนาะสถานเนาะวินลี่แน่ดวงวินตาเนี่ยยมแม่วินเป็นตังเนาะขนาดวินลี่นี่นะฟังพระอาจารย์
ม่แก้วพูดสอนนี่นมัสการพระอาจารย์มาสาธุได้แม่แก้วพูดสอนฟังพระอาจารย์อยู่เนาะแสงเวียนวงจันทร์นี่ไว้สาพระอาจารย์มาสาธุตุ้ยลีลาวดีหิรัญประดับนี่อันนี้ก็ศรัทธาจากตะเดือนนี้ละแม่ก็จำผิดนะแล้วก็แม่เล็กแม่ประหยัดก็กรุงศรีอยุธยาเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาพระนิสิตระดับปริญญาโทนะไปศึกษาดูงานที่มชรวังน้อยจากนั้นก็จะพาเข้าชมพระราชวังบางปะอินแล้วก็วัดธรรมรามพระอาจารย์ได้กำหนดเวลาเรียบร้อยเดินทางวันที่30พาพระนิสิตไปศึกษาดูงานเสร็จเรียบร้อยวันที่31ก็จะพาไปที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยว่าพระราชวังบางปะอินแล้วก็ในส่วนของวัดธรรมรามก็เสร็จเรียบร้อยก็จะพาพระนิสิตนั้นมาที่วัดม่วงอ่างทองที่ซึ่งเป็นวัดที่มีพุทธรูปใหญ่ที่สุดในประเทศไทย95เมตรนะความสูงของพระพุทธรูปนะที่พระอาจารย์ก็จะแวะเวียนไปเอาละศรัทธาพระอาจารย์ว่าอันเดปะศรัทธาอันหนึ่งชั่วโมงนะไปมาๆในเมืองอัลละนะ เดี๋ยวแบ่งกันนะศรัทธานะจริงๆอ่ะถามว่ายังไหวอยู่นะแต่หนึ่งจังหวะอันหาพระนาทีนะทำงานในด้านการศึกษาเนี่ยมันบ่สามารถทิ้งงานเอกสารได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเฮียนเรื่องสอนเรื่องบริหารเรื่องอย่างต่างๆเนี่ยหลายอย่างพระอาจารย์ว่าจะเรียบเรียงประวัติของวัดอุทุมพรยังบ่มีเวลาต้าวบ่เดียวสถานะมันยังบ่ฮู้เนาะว่าตั้งแต่ว่าจะทำเนี่ยซึ่งมันมีเรื่องแสกเข้ามานักก็เลยไปมาๆก็เป็นลักษณะที่มันบ่ค่อยได้พักผ่อนนะมันก็เลยโรคภัยไข้เจ็บบางทีมันก็จู่โจมเขาได้ง่ายเหมือนกันแต่โดยสภาพจิตใจพระอาจารย์มีปัญหาจิตใจป่งหลงบ่งเบาสบายอยู่แล้วบัดนี้เครียดอย่างกับมันบัดนี้เครียดอย่างกับมันการน่าก็ซ่าสางไปบางสิ่งบางอย่างนี่นะการได้ที่มันพร้อมก็ทําไปอันที่บ่พร้อมก็ก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะบ่มีปัญหาตามความเหมาะสมแล้วก็ปรับไปตามนั่นนะสถานะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็ขอโมทนาสถานญาติโยมทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติจะไปลืมนะโดยที่แท้แล้วมีภัยเป็นที่พึ่งภัยได้นะเขาจะต้องเป็นที่พึ่งของเขาเองใดแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติตัวเองใดความสุขบ่ต้องไปฝากไว้กับไผบ่ต้องไปฝากไว้กับคำชมคำชื่นชมกับคนอื่นความสุขเขาสามารถผลิตเองได้ต้องเป็นผู้ผลิตไม่ใช่เป็นผู้เดียวรอบริโภคจากคนอื่นซึ่งมันบ่น่าจะใจเขาสามารถสร้างได้ความสุขจากสร้างมาได้ก็ได้ความทุกข์จะทิ้งมาได้ก็ได้อยู่ที่เขาความกล้าแกร่งของจิตใจที่เขาได้มีความพร้อมอยู่เสมอเนาะจะได้ก่อนจะเป็นเรื่องนะธรรมะที่ควรให้เจริญซึ่งประกอบด้วยความสุขก็คือกายคตาสติโดยพื้นโดยเบื้องแรกก็คือศรัทธามันไปกำหนดลมหายใจเข้าก็ฮู้หายใจออกก็ฮู้ด้วยการคู่คนเนอร์แล้วก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยนะครับที่ได้เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดเนาะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะได้อันหึงศรัทธาได้ฟังในส่วนของบทเพลงแสกสักน้อยหนึ่งนะแสกเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอาจารย์ก็เอาอันนี้เข้าไปใส่ต่อเนาะ